านน้องสาวบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศลาออกจากวงหลังจากพี่ชายยุติบทบาทพร้อมลั่นหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันยังคงเป็นกระแสที่โซเชียลให้ความสนใจในขณะนี้สำหรับปมปัญหารักร้าวระหว่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับภรรยาหมอลำสาวชื่อดังแพรวแสงทองซึ่งฝ่ายสามีออกมาแฉว่าภรรยานอกใจและหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาต่อมาบิ๊กได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการล่าสุด22กุมภาพันธ์น้ำตาลน้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์ประกาศขอลาออกจากวงขอโทษ FC ที่ทำให้ผิดหวังโดยระบุว่าหนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พ้นสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อแม่ FC ทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพรวและปรึกษาพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟินแลนด์ยังคงเคารพพี่แพรวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่ะหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะทางนี้แฟนๆต่างแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเช่นอยู่ไหนก็ขอให้หนูมีแต่ความโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะลูกติดตามความน่ารักของหนูตลอดอบกอดพี่ชายดูแลพี่นะลูกหนูทำถูกต้องแล้วจ้าดูแลพี่บิ๊กนะคนเก่งสู้ๆจะติดตามน้องน้ำตาลเหมือนเดิมค่ะดีแล้วลูกมาด้วยกันก็กลับด้วยกันจับมือพี่ชายเอาไว้